ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมกันค่ะร่วมพูดคุยกับอาจารย์แพทย์หญิงสุดารัตน์ชัยเพียรเจริญกิจศัลยแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะหลายๆคนมีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะคุณหมอคะการใส่เสื้อในนอนจะทำให้เราเป็นมะเร็งเต้านมจริงหรือไม่คะจริงๆอันนี้ก็เป็นคำถาม1คำถามยอดฮิตทางการแพทย์อะค่ะรวมถึงงานวิจัยต่างๆเนี่ยไม่มีงานวิจัยไหนที่บ่งชี้เลยว่าการใส่เสื้อชั้นในนอนเนี่ยค่ะจะกระตุ้นหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถือว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องนักเรื่องของการดื่มน้ำเต้าหู้หรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองจะไปกระตุ้นทำให้เกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายของเราได้ไหมคะค่ะอันนี้ยอดฮิตอันดับหนึ่งน้ำเต้าหู้นะคะใช่ทั้งในคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งแล้วก็ทั้งในคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะมีคำถามเนี้ยค่ะมาสม่ำเสมอเลยเป็นมะเร็งแล้วกินน้ำเต้าหู้ดีไหมคะไปกระตุ้นหรือเปล่ามีคนบอกว่าน้ำเต้าหู้แบบมันเหมือนแบบเป็นตัวเป็นฮอร์โมนที่ทำให้มะเร็งเต้านมโตขึ้นกลับเป็นซ้ำนะคะจริงๆอันนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยรองรับเหมือนกันว่าไม่ได้มีผลนะคะถึงแม้ว่าในน้ำเต้าหู้เนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าไอโซฟอร์โมนนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเอสโตรเจนแต่ว่าเป็นเอสโตรเจนที่ลักษณะโครงสร้างคล้ายเฉยๆแต่ว่าตัวเขาไม่ได้เป็นเอสโตรเจนนะคะแล้วก็การทานน้ำเต้าหู้จริงๆก็มีประโยชน์วิตามินอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำให้คนไข้ทานในปริมาณมากนะคะการทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่ได้ทานต่อเนื่องไประยะเวลายาวนานเนี่ยค่ะก็คือการเดินทางสายกลางเนี่ยค่ะถือว่าดีที่สุดละนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มปัจจัยของการเกิดมะเร็งเต้านมหรือว่าทำให้มะเร็งเต้านมกลับเป็นซ้ำนะคะทาโลออนบริเวณรักแร้จะไปกระตุ้นทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าคะก็เป็นความเชื่อที่ผิดเช่นกันนะคะการทาโลออนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเต้านมใดๆตัวโลออนก็คือเป็นตัวสารที่ไปเคลือบไม่ให้มีเหงื่อออกมานะคะแล้วก็มีตัวอลูมิเนียมซึ่งมันจะไปเคลือบผิวเหมือนกับไปยับยั้งการดับกลิ่นกายนะคะดับกลิ่นกายแล้วก็การสร้างเหงื่อค่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมเพราะว่ามันอยู่ที่ผิวค่ะอยู่ที่ผิวหนังค่ะค่ะเรื่องของการกินบ้างดีกว่านะคะคือถ้าเรากินของพวกปิ้งย่างของทอดซึ่งหลายคนก็อยากรู้ว่ากินบ่อยๆกินเยอะๆกินของทอดแบบนี้เป็นประจำจะกระตุ้นทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมคะค่ะก็ขอแบ่งออกเป็น2อย่างก่อนนะคะอาหารปิ้งย่างนะคะหรือว่าอาหารที่มีการไหม้เกรียมนะคะมีลักษณะที่เป็นสีดำตัวนี้เนี่ยการทานนานๆหรือว่าสะสมไปนานๆเนี่ยค่ะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดมะเร็งลำไส้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าสารพวกนี้เนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้เซลล์ของร่างกายเราอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าผิดปกติไปแล้วมีการโตขึ้นโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยนานๆไปก็คือกลายเป็นเนื้อร้ายหรือว่ามะเร็งนะคะนะเพราะฉะนั้นการทานอาหารปิ้งย่างก็ไม่แนะนำให้มีลักษณะที่สุกไม่เกรียมนะคะหรือว่าแนะนำให้ผ่านความร้อนด้วยวิธีอื่นก็จะดีกว่านะคะส่วนอาหารทอดของโปรดเลยนะคะหรือว่าของที่ใช้น้ำมันนะคะหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงปริมาณไขมันที่สูงนะคะอันนี้เนี่ยส่วนมากจะไปเกี่ยวข้องกับการให้เกิดความอ้วนซึ่งความอ้วนเนี้ยมีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้ยังไงบ้างนะคะคือทำไมความอ้วนถึงทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้คะค่ะก็ในคนไข้ในผู้ป่วยที่อ้วนหรือว่าในคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยค่ะก็จะมีปริมาณไขมันในร่างกายสูงซึ่งปริมาณไขมันเนี่ยเราตัวไขมันเขาเองเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะผลิตเอสโตรเจนขึ้นมาได้เอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้นะคะเพราะฉะนั้นในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าโอเวอร์เวทเนี่ยค่ะก็มีความเสี่ยงสูงต่อคนมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติหรือว่าน้ำหนักตัวปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็รณรงค์ให้ทุกคน
ลดความอ้วนนะคะแล้วก็ไม่ลดน้ำหนักค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะคนไข้ที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมไปแล้วด้วยนะคะคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยโดยมากหมอจะแนะนำให้พยายามคุมอาหารแล้วก็คุมน้ำหนักให้น้ำหนักแบบไม่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการที่อ้วนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มะเร็งกลับเป็นซ้ำได้ง่ายด้วยค่ะแล้วเรื่องของการรับประทานยาควบคุมฮอร์โมนหรือว่ายาคุมกำเนิดจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมคะอันนี้มีงานวิจัยรองรับบางถึงแม้ว่าจะไม่มากนะคะแต่ว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าการทานยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะมีเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเนื่องจากว่าระดับฮอร์โมนที่ได้รับเนี่ยก็คือมากขึ้นแล้วก็ยาคุมเราไม่ได้ทานแค่1เดือนหรือ2เดือนต้องทานต่อเนื่องนานเป็นปีนะคะการทานยาคุมต่อเนื่องนานมากกว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยมีการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้ถึงแม้ว่าจะไม่มากนะคะแค่ประมาณ 2-3% แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงใช่ค่ะค่ะและอย่างบางท่านนะคะที่ไปทำศัลยกรรมหน้าอกมาค่ะก็จะมีความกังวลว่าเราใส่บางสิ่งบางอย่างเข้าไปเสริมเติมแต่งจะไปกระตุ้นทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมคะจริงๆการใส่อิมแพลนต์หรือว่าการใส่ซิลิโคนนะคะเพื่อเสริมหน้าอกให้เราดูดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมแต่ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะมีงานวิจัยที่เพิ่งค้นพบว่าการใส่ซิลิโคนอิมแพลนต์กระตุ้นให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าอนาพลาสติกลัสเซลลิมโฟมาค่ะค่ะอันนี้เนี่ยเพิ่งจะเป็นข่าวไม่เกิน10ปีที่ผ่านมานี้นะคะนะซึ่งโดยมากคนไข้ที่ใส่อิมแพลนต์หรือว่าใส่ซิลิโคนชนิดเสริมเต้านมเนี่ยค่ะก็คือจะโดยมากจะเป็นการใส่ที่มีระยะเวลานานประมาณอย่างน้อย5ปีขึ้นไปหรือว่า10ปีเป็นต้นนะคะแล้วก็เคสตอนนี้ทั่วทั้งโลกอะค่ะก็ยังไม่เยอะมากประมาณทั้งหมดประมาณ700กว่าเคสเท่านั้นก็คืออัตราการเกิดยังต่ำมากอยู่ค่ะและเรื่องของการคลำแล้วพบก้อนในหน้าอกของเราเนี่ยจะเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าก้อนที่คลำอะค่ะมีลักษณะแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าก้อนที่คลำรู้สึกว่าก้อนมันกลิ้งไปมาได้นะคะหรือว่าก้อนมันมีลักษณะยุ่นๆเนาะยังไม่ได้เป็นลักษณะก้อนแข็งอะค่ะก็อาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่เป็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดก้อนที่แข็งมากใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าคำเจอก้อนที่ตรงบริเวณอื่นร่วมด้วยอันนี้เนี่ยก็ต้องให้พึงระวังเอาไว้นะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเมื่อไหร่ที่เราเจอก้อนที่หน้าอกเราอะค่ะก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้โดยการคลำแน่นอนค่ะต้องตรวจเพิ่มค่ะค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมนะคะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านมค่ะอย่างอื่นก็คืออยากให้ทุกคนนะคะหมั่นคอยทำความคุ้นเคยกับเต้านมของตัวเองโดยการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะเป็นประจำทุกเดือนนะคะในคนที่มีประวัติในครอบครัวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมก็แนะนำให้รีบพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจเต้านมนะคะแล้วก็แนะนำให้ทำแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์อย่างน้อยปีละ1ครั้งส่วนในคนไข้ที่รู้สึกว่าตอนนี้มีก้อนอยู่อายแต่ว่ายังอายอยู่ยังไม่กล้าไปพบแพทย์ก็อยากให้ไปพบเถอะค่ะไม่ต้องอายนะคะใช่การอายหรือความกลัวไม่ได้ทำให้เราหายกังวลไปได้อะค่ะมีแต่จะทำให้เพิ่มความกังวลเพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงสุดารัตน์ชัยเพียรเจริญกิจค่ะที่มาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ